สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่หมูก็จะพาไปเที่ยวนะครับจะไปดูกันเนาะจะไปไหนดีไปภูทับเบิกนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือตัวนี้ฝนตกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้จองที่พักเลยโอเคปะเดี๋ยวเราไปด้วยกันครับตอนนี้เราก็ได้ออกเดินทางนะครับเวลาประมาณสัก 11:15 นะครับพี่หมูเดินทางจากวังสะพูนเนาะดูจาก GPS นะครับประมาณ2 ชั่วโมง 30 นาทีนะครับจากวังสะพูนเมืองเลยนะครับผ่านไปหลงเก่าแล้วก็ตอนนี้เราก็ถึงเขตอำเภออะไรนะอำเภอภูหลวงนะครับตอนนี้เราก็ถึงภูหลวงฝนก็ยังไม่หยุดตกดูบรรยากาศสวยมากเลยครับด้านข้างก็เป็นทุ่งนาสุดยอดมากครับเพื่อนๆนี่ฮะบรรยากาศทุ่งนาครับแล้วก็มีหมอกด้วยนะครับทุกคนครับมีป้ายเตือนระวังช้างป่าตอนนี้เราเข้าเขตภูหลวงนะครับซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติภูหลวงนะครับก็จะมีป้ายเตือนตลอดทางเลยครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศถนนลอยฟ้าเป็นยังไงนะครับถนนลอยฟ้าที่ตั้งอยู่ภูหลวงจังหวัดเลยนะครับเป็นซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างภูหลวงกับอำเภออะไรนะน่าจะอำเภอหลงเก่านะครับเพชรบูรณ์นะครับนี่ครับถนนลอยฟ้านะครับโอ้โหบรรยากาศได้สุดแบบสุดยอดนะฮะดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ดูมีคนมาเที่ยวแล้วก็มาพักรถด้วยเนาะมอเตอร์ไซค์ก็จอดอยู่ก็จะคนดูฝั่งนี้ครับบรรยากาศดีมากทั้งสองฝั่งเลยไปจบให้ดูเลยนะครับลมแรงมากนะครับลมแรงมากลอยฟ้านะครับโอ้ฝนตกจะมีนักท่องเที่ยวมาก็เยอะนะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวพี่หมูก็จะเดินทางต่อนะหมูกระทะมีหมูกระทะด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างล่างนะครับยอดมากครับทุกคนครับตรงนู้นน่ะจะเป็นภูทับเบิกนะครับไกลมากเลยแต่ว่าเรามองเห็นนะถ้าไม่มีหมอกเราจะมองเห็นนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็มาถึงปั๊มปตท.นะครับน่าจะอยู่ตรง3แยกกกสะท้อนอำเภอหลงเก่านะครับแล้วก็เลี้ยวมาแล้วตอนนี้จอดแวะปั๊มอยู่จะลงไปกินข้าวก่อนนะครับเพราะว่าหิวข้าวมากเลย
ตอนนี้ฝนก็ตกนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่าในปั๊มนะครับเสื้อผ้าปิดหน้าแล้วก็ลงไปกันนะครับเอามาม่าครับแล้วก็น้ำตกนะครับมาม่าหมูน้ำตกนะคะมีเนื้อไหมครับมีค่ะเอาเป็นเนื้อครับเอาหัวอะไรไปก่อนด้วยกันค่ะได้กินก๋วยเตี๋ยวครับจะเป็นเส้นมาม่าสดน้ำร้อนๆตอนนี้อยู่ที่กบสะพานลมเก่านะครับลองชิมดูใช่ได้แล้วเรากินเสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อเลยเพราะว่าวันนี้ฝนตกหนักนะครับฝนยิ่งตกแล้วบ่ายโมง15นาทีแล้วครับผ่านมา2ชั่วโมงแล้วเรายังไม่ถึงไหนเลยมากินกันครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงทางขึ้นภูทับเบิกแล้วนะครับเราก็จะไปซื้อของที่เซเว่นก่อนเนาะเพราะว่าจะได้เตรียมซื้อขนมซื้ออะไรขึ้นไปกินข้างบนนะครับเผื่อข้างบนไม่มีที่ซื้อนะครับป่ะไปเซเว่นกันครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับถือว่าตกแรงมากตรงนี้เป็นเซเว่นแล้วก็ภูทับเบิกนะครับก็จะขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับประมาณ18กิโลนะครับขึ้นไปข้างบนจะเป็นภูนะฝั่งนี้นะครับสับปะรดถึงเท่าไหร่ครับ20ครับเอาสับปะรดถึงก็มุ้งสีเขียวนี่หัวต้นขายดีไหมครับไม่เท่าไหร่ครับนี่ยังตกอยู่ทั้งวันได้เยอะครับตกทั้งวันที่ผมมาได้ตอนนี้ตอนบ่ายครับ40ใช่ไหมครับ45ครับพี่อันนี้45ครับสับปะรดกับมะม่วงนะครับเดี๋ยวก็รอของเซเว่นก่อนกำลังมาป่ะเดี๋ยวเราไปที่รถเลยนะครับฝนก็ตกเหมือนเดิมนะฮะไปถึงต้องเมารถแล้วแหละนะครับต้องแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแวะเซเว่นก็ซื้อยาแก้เมารถแล้วก็ยาดมมาไว้รอเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ซื้อผลไม้มาเผื่อเมารถนะครับไปเราเดินทางต่อครับโอ้ยมีต้นไม้ล้มทับทางด้วยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะฮะสงสัยฝนน่าจะตกแรงเนาะตรงนี้เป็นโค้งนะครับคนครับตอนนี้เราก็มาถึงภูทับเบิกแล้วนะครับก็มีป้ายหน่วยทับเบิกไปเราลงไปดูวิวก่อนตอนนี้ฝนก็ตกอยู่เนาะแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นหมอกครับมองไม่ใช่มองไม่ค่อยเห็นหมอกมองไม่ค่อยเห็นวิวข้างล่างครับจะเป็นหมอกเยอะมากเลยสูงกว่าระดับน้ำครับพี่
สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,667 เมตรมองไม่เห็นเลยครับหมอกคือแบบว่าหมอกเยอะมากป่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่พักข้างบนกันนะครับอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วประมาณกิโลนึงครับดูน้องๆมาเที่ยวกันโอ้โหแบบคือจะหนาวหน้าดูครับอากาศก็เย็นเนาะมาจากที่ไหนกันโอ้มาจากหลายที่เลยดูป้าโดนแล้วเราได้ที่พักแล้วนะครับตรงนี้นะฮะดูที่พักของเรานะโอ้โหคือหมอกครับเราก็จะไม่สามารถที่จะมองเห็นวิวหรือว่าบรรยากาศได้จอดตรงไหนนะครับใต้ถุนตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าจอดตรงนี้เดี๋ยวมันจะได้เลยจ่ายเงินได้ยังโอนดิโอนแล้วก็เอานี่เพิ่มได้ตรงนี้มีห้องน้ำในตัวนะตรงนี้นะเครื่องปรับน้ำอุ่นเขาจะเป็นแก๊สนะครับใช้แก๊สในการต้มตรงนี้นะถังแก๊สจะอยู่ข้างล่างนะครับใช้แก๊สในการต้มก็คือต้มเลยนะครับเมื่อเราเปิดแล้วคือเขาจะต้มในหม้อตรงนี้เลยอันนี้ผมเคยเห็นครั้งแรกนะเปิดให้ดูนะครับแก๊สอุณหภูมิขึ้นเลยตรงนี้ครับตอนนี้อุณหภูมิที่16องศานะครับคือน้ำเย็นอากาศเย็นมากเริ่มขึ้นมาคือ18นะครับ19 20เขาน่าจะปรับอัตโนมัติไปหรือว่ายังไงที่หมูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เราก็ดูมันเป็นหมอกครับเป็นหมอกลอยมาเลยข้างหน้าตรงนี้เป็นที่นั่งกินหมูกระทะเราต้องมาลุ้นกันว่าตอนเย็นได้กินได้ไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้หนาวมากเลยนะครับนี่หมูหนาวมากเลยเดี๋ยวมาดูในห้องกันเนาะก็จะให้ดูรอบหนึ่งแล้วแหละก็จะมีทีวีนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยกาต้มน้ำกาน้ำร้อนนะโอ้มีของโอวัลตินด้วยนะครับมาม่าครับห้องราคา 1,200 นะครับมีดาดฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูดาดฟ้าดีกว่าอาจจะลำบากนิดนึงนะครับต้องจับถือกล้องต้องใช้ร่มเพราะว่าฝนตกเราขึ้นไปดูดาดฟ้ากันนะขาสั่นสวยฮะได้เลยนะครับบรรยากาศแบบคือมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับหมอกลงเยอะมากเลยนะครับมีก็จะมีแต่ลมเสียงลมถ้าฝนไม่ตกเนี่ยคือบรรยากาศจะดีมากเลยนะครับโอ้เย็นมากตรงนั้นก็เป็นไฟห้องพักนะครับตอนนี้เวลา 18:07 นาทีนะครับดูบรรยากาศตรงนี้เปียกหมดนะครับเป็นละอองหมอกมาหนาวมากนะครับเย็นมากบรรยากาศตอนนี้พี่หมูได้สั่งหมูกระทะมานะครับโอ้คือแบบบรรยากาศแบบเย็นมากครับทุกคนครับหนาวมากเลยตอนนี้พอดีสั่งหมูกระทะไปนะครับพี่หมูสั่งหมูกระทะไปได้หมูกระทะเอาเตามาส่งแล้วแล้วก็หมูกระทะตรงนี้ชุดละ500ครับชุดใหญ่ตอนนี้ลมแรงมากเลยครับโอ้เกือบไปแล้วฮะตรงนี้หมอกก็ยังเป็นควันมาอยู่นะครับแรงมากแล้วก็เขาจะเป็นน้ำเลยรอเขาเอาผ้ามาเช็ดพื้นให้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปกินหมูกระทะกันครับทุกคนครับแต่ว่าตอนนี้พี่หมูขอผิงไฟก่อนคือหนาวมากครับเย็นมากเลยไปอะ
ไปกินหมูทอดพร้อมกันครับทุกคนครับเดี๋ยวจะเตาตั้งไว้ตรงนี้นะครับรอเขามาเขายังไม่มาสักทีเดี๋ยวจะเทน้ำซุปใส่ก่อนเลยกินก่อนเลยว้าวแค่นี้ก่อนคือเดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆครับว่ามันมีอะไรบ้างโอ้ยไม่กินยากขนาดได้ครับพี่ดองชอบที่ได้กินนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขาให้น้ำจิ้มมาขวดหนึ่งเลยแล้วก็กระเทียมแล้วก็จะมีผักตรงนี้ครับเดี๋ยวจะดูในกล่องว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นแบบนี้ครับชุดหมูแบบนี้แล้วก็อีกกล่องนึงแบบนี้ครับมีไข่แล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็มีบวชก็จะประมาณนี้ครับแต่จะไม่มีน่าจะไม่มีทะเลนะครับดูละโอเคครับน่าจะได้กินตรงนี้นะครับพี่หมูก็น่าจะกินตรงนี้แหละดูละเพราะว่าหมอก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเปียกเลยนะครับนี่หัวพี่หมูนี่เปียกเลยเดี๋ยวรอให้เขาไปเอาถ่านแล้วเอาที่เช็ดมาประมาณสัก20นาทีแล้วนะครับยังไม่มาเลยเดี๋ยวคงกินจะกินรอครับหมูกระทะอันแบบว่าอันแสนโอชาของเรานะครับคือแบบว่ามันกลิ่นยากนะครับมันกลิ่นยากขนาดเลยตัวที่ได้กลิ่นว่ามันธรรมดาครับนี่ไอที่ว่าเห็นเป็นข้นๆอยู่นี่เป็นละอองนี่เนาะเป็นละอองเลยเป็นละอองหมอกครับละอองหมอกดูครับด้วยน้ำจิ้มของเราแหมแล้วก็ช้อนจะเป็นแบบนี้นะครับเขาให้ช้อนมาด้วยพี่หมูก็จะตักแต่นี้เลยตรงนี้เลยเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าปิวไปแล้วค่ะเธอแบบน้ำซุปเนี่ยสุดยอดครับนี่บรรยากาศนี่สุดยอดครับเอาโต๊ะมาบังไว้ครับเพราะว่าลมแรงครับถ้าจะให้ดีนะครับก็ต้องมาตอนที่ไม่มีพายุเข้านะครับตอนนี้ยังไม่กินเลยถ่านหมดแล้วครับตอนนี้ลมก็กำลังมาครับทุกคนครับลมมาตลอดเลยนะครับเสียงลมนะครับนี่หมูกระทะเรากำลังได้ที่เลยนะครับกำลังคว้นห้อยห้อยคว้นออกปากพี่หมูได้ครับนี่มีน้ำมันน้ำใหญ่กว่าครับครั้งหนึ่งก็อยากได้มาลองนะครับกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นละอายหมอกละอายฝนนะครับได้อรรถรสขนาดครับกินยากกินยากขนาดโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่หมูกินหมูกระทะเสร็จแล้วก็คงจะเข้านอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพี่หมูจะพาไปดูหมอกก็จะดูตรงนี้แหละเพราะว่าข้างบนเป็นดาดฟ้านะครับที่ถ่ายให้ดูแล้วนะครับก็จะอยู่ก็จะดูตรงที่พักของเรานี่แหละนะครับว่ามันจะมองเห็นไหมนะครับ
ถ้าเกิดว่าอากาศเป็นแบบนี้นะครับฝนตกแบบนี้เนาะก็คงจะไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นนะสวัสดีครับทุกคนนะครับนี่ก็เป็นตอนเช้าแล้วนะฮะดูครับบรรยากาศข้างนอกมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นทะเลหมอกเลยนะครับเป็นละอายหมอกนะครับหมอกควันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่หมูจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับดาดฟ้าข้างบนไปดูกันครับอากาศเย็นมากครับก็สำหรับการกินมาม่ามาเลยเช้านี้ก็จะอากาศประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเห็นอะไรเลยนะครับคงจะได้ประมาณนี้แหละแล้วอีกสักสายๆพี่หมูก็จะพากลับแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจมากางเต็นท์ก็มีที่กางเต็นท์นะครับตรงนี้นะครับสามารถกางเต็นท์ได้แต่ว่าอากาศเย็นมากครับเพื่อนๆต้องกินแบบนี้ครับมาม่าครับตั้งแต่เช้าเลยเข้ากับบรรยากาศดีครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เรากินหมูกระทะไปแล้วเมื่อคืนนี้พี่หมูเอานี่แหละขับรถมาทางตรงนี้ครับคือมันชันมากนะครับจะบอกเลยว่ามันชันมากตรงนี้ครับแล้วจะเป็นห้องพักเรียกถามกันไปตรงนี้จะมีดาดฟ้าด้วยนะตรงนี้จะเป็นห้องพักลมเย็นมากครับทุกคนครับเพื่อนครับวันนี้ก็สำหรับที่ภูทับเบิกเราก็ที่พักเราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวที่จะกลับแล้วนะครับคือบรรยากาศตอนเช้าจะบอกว่าคือสุดยอดมากครับตอนนี้หมอกเราออกหมอกได้ออกไปหมดแล้วก็เหลือบรรยากาศดูครับด้านล่างบรรยากาศแบบสุดยอดมากเดี๋ยวพี่หมูก็จะเอาของไปขึ้นรถก่อนครับผมเก็บของก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปชมร้านของฝากอยู่ข้างนอกครับกินจังเลยเอาไหมอันนี้อะไรครับไข่ม้วนค่ะไม้ละ20 3ไม้50เอาไหมไข่ม้วนม้วนไส้กรอกค่ะไว้ถุงมีอะไรข้างในครับ10ค่ะไส้กรอกค่ะไส้กรอกไก่เอาไหมเอาดิเอาหนึ่งอันนะคะลองดูนะคะเผื่อว่าอันนี้ใส่อะไรเหรอคะต้มยำธรรมดานะคะไข่เอาดิไข่ค่ะยังไงคะไข่320ค่ะเอาค่ะลูกขอฟองค่ะได้เลยมันยังไม่จอดเลยมันเป็นไข่เราไปต้มแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เป็นร้านของฝากนะครับก็จะมีร้านของฝากข้างบนข้างบนตรงนี้นะครับก็บนภูทับเบิกมันมีเยอะแยะเลยเออแต่ว่าไข่เนี่ยขนมค่ะมีปังปิ้งด้วยค่ะปังปิ้งด้วยค่ะเป็นชุดของฝากครับชุดชาวเขาก็มีชุดชาวเขาจะเป็นร้านนู้นนะครับฝากเยอะแยะเลยใบเท่าไหร่ครับใบค่ะใบแค่19ค่ะเท่ากันหรอค่ะอ่ะเห็นไหมคะ
เลือกกันเลยสัก4โลก็ได้สัก4โลมันเป็นรสชาติยังไงฮะรสชาติเดี๋ยวหนูให้ชิมค่ะรสชาติจะเป็นบัวหิมะนะครับยอดฟักแมวเลยนะยอดฟักยอดฟักนี่เกลัดขาอ่อนพิซซ่าไข่200กับ100เป็น300แล้วก็มีอะโวคาโดด้วยนะครับอันนี้คือเราปลูกเองหรือว่ายังไงครับก็สวยคนขายก็สวยขอบคุณมากครับโอ้ใจดีด้วยนะครับI'm not going to do that.